ผู้ชมครับไขประเด็นดังวันนี้ไปไขปริศนาความเป็นไปของมนุษย์นักวิทยาศาสตร์นักชีววิทยาคุณหมอด้านจิตเวชและหมอสมองในสหรัฐอเมริกาและยุโรปศึกษาวิจัยมาหลายปีครับเพื่อจะไปค้นดูว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยทำไมบางคนล้มเหลวซ้ำๆบางคนประสบความสำเร็จซ้ำๆบางคนมีความรักต่อเนื่องสมหวังซ้ำๆอย่างประเทศไทยเนี่ยจะมีคนพูดเยอะครับว่านักศึกษาบางคนเรียนได้เกรด2เกรด3ไม่เคยได้4เลยทำไมเป็นอย่างนั้นบางคนค้าขายเจ๊งแล้วเจ๊งอีกเจ๊งแล้วเจ๊งอีกทำแล้วไม่สำเร็จบางคนที่เป็นคนที่ทำมาค้าขายระหว่างประเทศส่งออกยังไงก็กำไรบางคนส่งออกยังไงก็ขาดทุนไหนจะมีเรื่องของแม่ค้ามีเรื่องของเกษตรกรทำไมเกษตรกรบางคนปลูกพืชอะไรเจ๊งตลอดทำไมเกษตรกรยุโรปปลูกพืชอะไรแล้วรวยตลอดมันเกิดอะไรขึ้นมีความลับที่นักวิทยาศาสตร์เข้าไปไขดูในสมองมนุษย์ศึกษากันมาหลายสิบปีนะครับเขาพบนะครับว่าในสมองมนุษย์มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่านิวรอนฮะนิวรอนเป็นลักษณะเหมือนโครงข่ายใยแมงมุมมีแขนเป็นรากเหมือนต้นไม้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้นะครับแขนเนี่ยเขาเรียกว่าแอคซอนนิวรอนเนี่ยอยู่ในสมองของมนุษย์เป็นล้านล้านเซลล์มีแขนขายื่นออกมาเหมือนใยแมงมุมเหมือนรากต้นไม้มหาศาลเลยไอ้แขนขาที่ยื่นออกมาเนี่ยครับมันเชื่อมต่อระหว่างนิวรอนด้วยกันเนี่ยด้วยการติดประจุไฟฟ้าเวลาสมองคิดเครียดกังวลสมหวังผิดหวังมันจะส่งกระแสไฟฟ้าวัดเป็นไฟฟ้าได้จริงๆนะฮะเชื่อมต่อระหว่างเซลล์เป็นล้านๆเซลล์ในสมองส่งกันไปส่งกันมาแบบที่เห็นอย่างนี้ครับเมื่อเราคิดด้านลบคนมีความเครียดค้าขายแล้วเจ๊งคิดแล้วเจ๊งตลอดมันก็ส่งกระแสลบฮะคือเซลล์ที่ออกมาเนี่ยครับมันเป็นเซลล์รับรู้ว่าผิดหวังเครียดเศร้าลบเซลล์ที่ส่งออกมาเป็นประจุไฟฟ้าไงนะครับเชื่อมต่อกันตัวนึงมาต่ออีกตัวนึงตัวนึงมาต่ออีกตัวนึงต่อกันเป็นโครงข่ายเป็นล้านล้านเซลล์ยิ่งคิดลบยิ่งผิดหวังเสียใจค้าขายแล้วเจ๊งทำการเกษตรแล้วเจ๊งเรียนหนังสือไม่เก่งผิดหวังในความรักเงินเดือนไม่ขึ้นงานแป๊กเรื่องขั้นต่างๆไม่ก้าวหน้าคิดอย่างนี้ซ้ำ1วัน2วัน1อาทิตย์3อาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีนิวรอนใหญ่ขึ้นฮะจับกันเป็นโครงข่ายแข็งแรงเมื่อมันแข็งแรงเสร็จคนคนนั้นเนี่ยจะมีลักษณะเครียดง่ายเศร้าง่ายคิดอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะสมองเขาคิดว่าเขาทำไม่สำเร็จและนิวรอนที่มีอยู่มหาศาลเนี่ยครับเขาใส่สีเข้าไปให้ดูง่ายๆเนี่ยนะครับมันทำให้กระบวนการในการส่งถ่ายข้อมูลในสมองของคนรับรู้ว่าทำอะไรก็ไม่สำเร็จฮะนี่คือที่มาที่นักพฤติกรรมศาสตร์นักจิตวิทยาบอกว่าทำไมคนถึงล้มเหลวซ้ำๆเพราะการสร้างโครงข่ายนิวรอนและเอาแขนแอคซอนเชื่อมต่อกันเนี่ยมันเชื่อมต่อแต่เรื่องลบหมดเลยเห็นไหมครับกระแสประสาทมันส่งอย่างนี้ฮะถ้าคิดเรื่องลบผิดหวังเรื่องลบทำการเกษตรแล้วแย่เป็นเรื่องลบครอบครัวล้มเหลวแตกแยกเรื่องลบเป็นเศรษฐีแล้วกลายเป็นยาจกเรื่องลบเป็นแรงงานก็เป็นแรงงานอยู่อย่างนั้นเป็นรปภ.ก็ไม่โตสักทีนึงเป็นผู้ใช้แรงงานก็ไม่เคยเป็นเท่าแก่สักทีนึงคิดอย่างนี้ตรงนี้แหละครับกำหนดอนาคตมนุษย์ฮะมนุษย์คนนั้นจะเป็นมนุษย์เงินเดือนกินเงินเดือนตลอดชีวิตเป็นข้าราชการตลอดชีวิตเป็นแรงงานตลอดชีวิตเป็นนักศึกษาตลอดชีวิตเป็นนักธุรกิจตลอดชีวิตด้วยนิวรอนแบบนี้ฮะคุณผู้ชมฮะลักษณะของมันเนี่ยลองดูภาพประกอบดีๆนะครับจะเห็นว่ากระแสไฟฟ้าที่ส่งไปแขนมันจะยื่นออกมาจับกันเวลามันส่งกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องนะครับถ้าเราคิดลบเครียดกังวลซึมเศร้าหดหู่ผิดหวังเสียใจร้องไห้รากของมันจะแตกออกมาลองไปดูอีกภาพหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะเขาศึกษาลงไปพบว่ารากของนิวรอนเวลาส่งสื่อประสาทไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีแขนมาจับกับอีกตัวหนึ่งที่เป็นขั้วเดียวกันฮะเห็นไหมฮะเป็นล้านๆเลยนะครับเวลาเราคิดสมหวังเราแต่งงานเราก็จะมีนิวรอนที่มีความสุขเวลาเราแต่งงานเราประสบความสำเร็จการศึกษานิวรอนที่ส่งแขนงความสุขมันจะออกมาแต่เมื่อไรก็ตามคิดลบดูนะครับแขนด้านลบฮะ
มันรับรู้ว่านี่เป็นความเศร้าเป็นความผิดหวังเป็นความเครียดเป็นความกังวลมันจะค่อยๆกางรากออกมาแล้วหาเพื่อนที่เป็นขั้วเดียวกันจับเห็นไหมฮะมันหาขั้วจับส่งกระแสไฟฟ้าจับพอจับติดมันเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายรับรู้ว่าชีวิตเราไปไหนไม่ได้จนตลอดชีวิตเป็นแรงงานตลอดชีวิตรวยไม่ได้เป็นเท่าแก่ไม่ได้นี่คือความลับของมนุษย์ฮะปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์เขาบอกเขามีกระบวนการฮะมีกระบวนการปรับทางเดินของนิวรอนในสมองใหม่เขาเรียกว่า neural pathway ทำเส้นทางใหม่ให้มันจากเดิมที่เคยคิดลบเศร้าเครียดกังวลใจคิดอะไรก็เป็นเรื่องลบเขาบอกปรับใหม่ฮะมีวิชา2วิชาที่เขาเรียนกันครับอันหนึ่งเขาเรียกกันว่า NLP Neuro Linguistic Program NLP เนี่ยในสหรัฐอเมริกาเป็นสถาบันเลยนะครับเข้าไปปรับบุคลิกคนเข้าไปปรับจิตวิญญาณคนเข้าไปปรับเจตคติของคนสามารถจะฟื้นให้นักกีฬาซึ่งหมดสภาพแล้วกลับมาได้เหรียญทองได้สามารถจะฟื้นนักธุรกิจที่สิ้นหวังหมดเนื้อประดาตัวกลับมาเป็นเศรษฐีใหม่ได้กระบวนการกลไกเขาเนี่ยเขาจะเข้าไปปรับฉากต่างๆในสมองเหมือนไปรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ข้อมูลในเครื่องใหม่ดีลีทบางอันทิ้งจัดเรียงไฟล์ใหม่ฮะแล้วก็ทำทางเดินของนิวรอนเนี่ยใหม่ทันทีที่คนคนนั้นคิดบวกมีความหวังอนาคตว่าจะโตถ้ารับราชการก็จะก้าวหน้า4 5 4 6 4 7 4 8เงินเดือนก็จะขึ้นโบนัสก็จะมาคนที่เรียนได้เกรด2 3ถ้ามีความคาดหวังว่าวันข้างหน้าจะได้4หรือได้ A ปรับทัศนคติตั้งความคาดหวังใหม่แล้วคิดเรื่องบวกทำทุกวันนะครับเขาบอกทำทุกวันลองแค่1อาทิตย์คุณผู้ชมฮะนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่านิวรอนในสมองเริ่มแตกรากแขนงใหม่เป็นแขนงบวกลองดูนะครับมันจะแตกรากออกมาเป็นแขนงคิดบวกเป็นความสมหวังความชื่นใจชื่นชมเห็นไหมฮะรอยต่อระหว่างแขนแอ็กซอนเนี่ยมันสื่อด้วยกระแสไฟฟ้าที่มีโวลต์ขนาดเล็กมากพอมันคิดบวกเซลล์บวกจะจับกันหมดเป็นกลุ่มเดียวกันในสมองก็จะแตกแขนงเป็นด้านบวกเกาะกันเป็นล้านๆเซลล์ส่วนแขนงลบที่เคยผิดหวังเสียใจซ้ำๆเนี่ยเมื่อไม่คิดหรือป้อนความคิดใส่สมองแขนงพวกนี้เนี่ยครับมันจะค่อยๆหดตัวเหี่ยวและตายฮะเหมือนกับต้นไม้ไม่ถูกรดน้ำท้ายที่สุดแล้วรากเน่าใบร่วงกิ่งหายแล้วตายในที่สุดคนคนนั้นก็จะมีแต่ความสุขมองอะไรเป็นบวกนี่คือความลับครับเขาบอกเศรษฐีนักธุรกิจนักกีฬาดังๆของสหรัฐอเมริกาใช้กลไกนี้ฮะฟื้นจากจมดินลุกขึ้นมายืนแล้วก็โดดขึ้นได้การคิดบวกสร้างเซลล์ในสมองใหม่จับขั้วใหม่เปลี่ยนทางเดินของมนุษย์ใหม่หมดลองไปดูตัวอย่างอีกทีนะครับเขาเปรียบเทียบอย่างเงี้ยนะครับสภาพสมองของคนกับนิวรอนในสมองของคนเนี่ยนะครับเวลาคิดบวกขั้วแต่ละขั้วบวกมันจับกันมีเป้าก็คือเราจะไปถึงเป้าหมายให้สำเร็จเมื่อมันจับกันเนี่ยเขาเปรียบเทียบภาพเหมือนกับตอนแรกๆคิดบวกเนี่ยมันอาจจะยากนะครับจะมีอีกภาพหนึ่งเป็นตัวอย่างภาพยนตร์ลองไปดูนะครับตอนแรกๆเนี่ยดูเหมือนยากเนี่ยคุณผู้ชมดูนะฮะนี่คือการสาธิตเวลานิวรอนมันเชื่อมขาเข้าหากันฝั่งหนึ่งเป็นนิวรอนบวกเชื่อมไปยังขาบวกเหมือนกันแรกๆเนี่ยมันเส้นเดียวพอคิดบวกซ้ำๆมันจะมาหลายเส้นเห็นไหมฮะทางเดินที่เคยเดินยากเริ่มง่ายขึ้นเห็นไหมฮะมันเริ่มพาดวางทางเดินเริ่มใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นไปง่ายขึ้นเมื่อไปง่ายขึ้นเรียนรู้เยอะขึ้นสมองมีแต่เรื่องบวกท้ายที่สุดแล้วมนุษย์คนนี้จะประสบความสำเร็จฮะนักกีฬาเทนนิสชื่อดังของสหรัฐเอ็นหัวเข่าขาดอยู่ในสภาพที่หมอบอกเกินจะกลับมาเล่นกีฬาได้หลังผ่าตัดเสร็จใช้กระบวนการเรียนรู้คือ NLP ไปปรับนิวรอนสมองใหม่กลับมาเป็นแชมป์คว้าเหรียญไปหลายรายการนักธุรกิจหลายคนล้มเมื่อตอน .com ฟองสบู่แตกเข้ากระบวนการ NLP โปรแกรมกลับมาร่ำรวย
อีกรอบหนึ่งนี่คือความลับของมนุษย์ที่คนทั่วไปไม่ทราบนะครับฉะนั้นเขาก็บอกให้ทดลองดูครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าให้กลับไปบ้านแล้วลองคิดบวกวันหนึ่ง3ครั้งเช้ากลางวันแล้วก็เย็นคิดบวกซ้ำๆแบบนี้ต่อเนื่อง7วันเพียงแค่7วันเวลาเจอเรื่องรบให้ตัดทิ้งรับรู้ว่าไม่เอาคิดแต่เรื่องบวก7วันเนี่ยครับเขาใช้คอมพิวเตอร์สไลด์แล้วใช้เทคโนโลยีเข้าไปดูอนูขนาดเล็กในสมองเขาพบว่าทางเดินของแอ็กซอนคือขาของมันเนี่ยนะครับใหญ่ขึ้นนะฮะเหมือนกับเปลี่ยนทางน้ำใหม่จากเส้นทางน้ำเดิมที่เดินแต่ลบๆเครียดๆเศร้าๆเป็นทางน้ำใหม่มันใหญ่ขึ้นหนาขึ้นและแข็งแรงขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมดูครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่ประสบความสำเร็จถึงประสบความสำเร็จต่อเนื่องล้มเหลวแล้วลุกขึ้นมาแล้วก็ประสบความสำเร็จได้แต่ทำไมคนที่ล้มเหลวก็ล้มเหลวอยู่นั่นเป็นนักกีฬาแพ้ก็แพ้อยู่นั่นเป็นเกษตรกรปลูกพืชก็จนอยู่นั่นเพราะในสมองของเรามันสร้างไอ้ตัวนี้ขึ้นมาฉะนั้นวิธีการก็คืออย่างที่บอกคือเปลี่ยนลองไปทำดูครับคุณผู้ชมครับเขาบอก1สัปดาห์จะเห็นความเปลี่ยนแปลงจะเห็นว่าความคิดลบๆความเศร้าความเครียดเดิมๆเนี่ยมันหายไปมีเรื่องที่มีความชื่นชมยินดีมีเรื่องที่เป็นความสุขความดีใจความหวังเนี่ยมันเข้ามาแทนที่ทำแบบนี้ต่อเนื่องเป็นอาทิตย์หลายอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีจะมีกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าทุกข์ไม่เป็นไม่รู้จักทุกข์เจอความทุกข์แล้วตัดได้ทิ้งได้เลิกได้แล้วคิดแต่เรื่องความสุขเขาบอกเมื่อเวลาคิดถึงความสุขมองด้านบวกครับผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์มนุษย์รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาทอธิบายกึ่งวิทยาศาสตร์กึ่งความเชื่อครับบอกว่าทันทีที่คิดด้านบวกคุณส่งสัญญาณด้านบวกออกไปยังจักรวาลก็แปลว่าคุณกำลังดึงสิ่งบวกๆเข้ามาในชีวิตจะมีเรื่องดีๆวิ่งเข้ามาในชีวิตถ้าคุณคิดด้านลบค้าขายแล้วเจ๊งแน่ยังไม่ทันค้าก็เจ๊งแล้วครับแต่ถ้าคิดด้านบวกสำเร็จมาครึ่งหนึ่ง